วัสดีคุณผู้ชมครับกีฬาโดนๆกับผมแชมป์พิรพลวันนี้โดนแน่นอนนะฮะเพราะว่าท่านนายกนั้นไม่ได้มอบกำลังใจแบบธรรมดาซะด้วยเขาบอกว่าผู้นำปกติจะต้องมี2รักครับรักสัตว์แล้วก็รักกีฬานะฮะแต่ต้องบอกว่าผู้นำไทยท่านนายกเรานั้นฝีเท้าเป็นเลิศมากก่อนบอลไทยจะเจอกับไต้หวันวันพฤหัสนี้ในบอลโลกรอบคัดเลือกท่านนายกได้มีการโชว์ลีลาขั้นเทพครับคุณผู้ชมครับอีก2วันครับไทยจะแข่งกับไต้หวันที่ราชมังคลานะฮะก็มีคนส่งลูกบอลนะครับให้กับท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็เซ็นนะครับและเดี๋ยวดูวิธีการส่งบอลคืนครับโอ้โหท่านนี่เป็นสุดยอดผู้นำนักกีฬาจริงๆไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือบอลไทยท่านนายกจัดไปบนลูกบอลนะครับท่านเซ็นว่าขอให้ประสบชัยชนะจากใจคนไทยทุกคนแล้วผมชอบลีลาท่านมากครับพอท่านเตะเสร็จสายตานี่ประมาณว่าแบบผมนี่สุดยอดนะฮะเป็นสายตาแบบโรนัลโดเลยคุณผู้ชมครับไปดูฟุตบอลโลกนะครับอายุต่ำกว่า17ปีที่แข่งกันที่ชิลีไนจีเรียเป็นแชมป์4สมัยเป็นแชมป์เก่ารอบชิงหากชนะอีกจะเป็นแชมป์สมัยที่5และจะเป็นชาติแรกที่คว้าแชมป์บอลโลก2สมัยติดต่อกันจะทำได้ไหมมันแค่ไหนไปดูกันครับไนจีเรียนะครับในชุดเขียวนี่แหละคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าลีลานั้นสุดยอดมากๆนะฮะได้ลูกจุดโทษก่อนเอเบเร่นะฮะยิงไปติดทางด้านของผู้เล่นมาลีครับมาลีในวันนี้มานี่คือเหมือนกับมาอุดนะฮะไนจีเรียดูคนนี้วิกเตอร์โอซิมเฮนนี่เป็นดาวซัลโวสูงสุดของทัวร์นาเมนต์นี้ครับดูซัดแล้วก็เซฟโอ้โหสวยมากไนจีเรียยังคงลุยต่อชอบชื่อคนนี้มากเลยอุดชุกวูอันดูมาดูคานครับคุณผู้ชมครับและนาทีที่56นะครับวิกเตอร์โอซิมเฮนยิงประตูที่10เป็นดาวซัลโวแล้วนะฮะแล้วก็1-0ไนจีเรียขึ้นนำครับก่อนที่จะเป็นทางด้านของปันโชแบมโบเย่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 2-0ครับแชมป์บอลโลกนะครับตกเป็นของไนจีเรียชุดเขียวนี่แหละครับสามารถคว้าแชมป์เบิ้ลกันได้งดงาม2สมัยซ้อนส่วนครั้งต่อไปคุณผู้ชมครับบอลโลก U17 นั้นจะแข่งกันที่ประเทศอินเดียนะฮะวันนี้บ้านๆโดนๆไหลๆเราไปจับไหลๆกันเดี๋ยวคุณผู้ชมครับสวัสดีเจ้ากีฬาพื้นบ้านโดนๆวันนี้ไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะไปดูการแข่งจับปลาไหลในบ่อใส่ถังทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทุ่มสุดตัวโอ้โหดูตามมาจับกันถึงนอกบ่อเลยทีเดียวบางคนนี่งัดเทคนิคพิเศษใช้ปากคาบค่ะเพราะว่าเจ้าปลาไหลเนี่ยดุ๊กดิ๊กซะเหลือเกินเรามีทีเด็ดทุกวันคุณผู้ชมครับ